ส่วนคราวนี้ต้องขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังให้กับนางเอกสาวคนนี้นะฮะมิ้นท์ วรรณรวีต้องบอกว่ามีอายุครบ25ปีนะฮะเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมานี่แหละต้องบอกว่าโอ้โหแฟนคลับเขาเบิร์ดเดย์มิ้นท์กันมาตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงตอนนี้ก็คือส่งฟูลซัพพอร์ตไปให้ที่กองทุกวันนะฮะแล้วเมื่อวานนี้ก็จัดใหญ่เลยทีเดียวที่กับช่อง3อาคารมารีโนนะฮะก็มีซุ้มลูกโป่งซุ้มของที่ระลึกจุดถ่ายภาพนี่แหละเครื่องดื่มขนมของหวานมีรถฟู้ดทัคกว่า10คันมาเลี้ยงวันเกิดให้กับพี่ๆพนักงานช่อง3ได้อิ่มหนำสำราญกันเลยทีเดียวตลอดเมื่อวานนี้นะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่น้องมิ้นมาถึงก็ได้ไปทักทายพี่ๆแล้วก็ไปดูภาพบรรยากาศกับพี่แฟนคลับจัดงานให้นะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าดีใจมากที่แฟนคลับทุ่มเทแล้วก็มีแฟนคลับรักเพิ่มมากขึ้นนะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้จะอยากได้อะไรเป็นของขวัญให้ตัวเองนะฮะพอถามว่าอายุ25เนี่ยวัยเบญจเพสเนี่ยเจ้าตัวก็เลยบอกว่าอ๋อก็ไม่ถึงกับกังวลหรือกลัวอะไรนะฮะคิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแค่ใช้ชีวิตไม่ประมาทนะฮะก็มีไปทำบุญบ้านเพื่อทำบุญบ้างเพื่อความสบายใจนะฮะส่วนงานละครนะฮะต้องบอกว่าฝากติดตามผลงานน้องมินด้วยงานละครแน่นๆเลยรอออกอากาศอยู่2เรื่องนะฮะสำหรับกลเกมรักแล้วก็ดวงใจเทวพรหมในตอนดุจอับสรนะฮะแล้วตอนนี้ยังถ่ายทำอยู่อีก2เรื่องไม่ว่าจะเป็นโทษฐานที่รักเธอแล้วก็เมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวนะฮะอ่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องมินกันหน่อยฮะตื่นตันตื่นเต้นเดือนเลยใช่ไหมเราใช่ค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วก็ตื่นเต้นดีแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่แบบไม่เคยได้ทำก็แฟนคลับจัดให้ค่ะเต็มมากตื่นเต้นมากเมื่อกี้ก็ไปเดินทัวร์ฟูทาร์กมาแล้วก็เห็นคนแบบแฮปปี้ก็ดีใจมากค่ะทีวีช่อง3ขอบคุณกันใหญ่เลยน่ารักมากขอบคุณเรากันใหญ่ค่ะใช่ก็มีความสุขมากๆเลยค่ะวันนี้เป็นอีกปีที่โตขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรมากขึ้นค่ะแล้วก็มีคนรู้จักเยอะขึ้นด้วยแล้วก็มีคนรักมากขึ้นก็รู้สึกขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตตั้งแต่เริ่มเลยจนถึงวันนี้ก็ตื่นตันมากๆค่ะตอนนี้มีกลเกมรักเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็โดนใจเทวพรมตอนดุจอับสรค่ะมีถ่ายทำอีก2เรื่องโทษฐานที่รักเธอค่ะเล่นกับพี่นายแล้วก็เรื่องเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวเล่นกับริวค่ะพูดถึง25ปีแบบเราให้ของขวัญตัวเองไหมก็ยังไม่มีค่ะแต่ว่าจริงๆเหมือนรู้สึกแบบได้รับมาเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งครอบครัวแล้วก็พี่ๆน้องๆแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเท่านี้ก็คือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วจริงๆมีแผนจะไปทำบุญค่ะแต่ว่าวันนั้นติดบวงสรวงโทษฐานก็เลยทำบุญกับอาจารย์แล้วก็พี่ทีมงานทุกๆคนนะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังน้องมินด้วยนะครับรอติดตามผลงานกันได้ทางหน้าจอช่อง